สวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้องเอ็ม Channel นะครับก็วันนี้จะมารีวิวนะครับเรื่องหนังนาคีภาพยนตร์นาคี2นะครับก็หลังจากที่เอ็มได้ไปดูนาคี2มาแล้วนะครับวันนี้ที่โรงภาพยนตร์ที่ส่วนแห่งพาซ่าศรีสะเกษนะครับเอ็มไปซื้อบัตรในราคา80บาทนะครับเพราะว่าส่วนแห่งพาซ่านั้นจะขายบัตรดูหนังอยู่ที่80บาทนะครับก็คือเอ็มได้ไปดูหนังเรื่องนี้มาแล้วก็วันนี้จะมาอธิบายคร่าวๆแต่จะไม่ได้รายละเอียดลึกว่าตัวนี้ตัวละครอย่างนี้เรื่องมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับเพราะว่าเอ็มอยากให้ทุกคนไปดูด้วยตาจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเอ็มเล่าแบบนี้แล้วทุกคนไปดูมันจะไม่สนุกนะครับวันนี้ก็เลยจะมาสปอยว่าหนังเรื่องนี้เล่นอะไรยังไงประมาณไหนบ้างนะครับก็หนังเรื่องนี้นะครับก็จะมีพญานาคเอ็มบอกให้คร่าวๆนะครับคือจะมีพญานาคทั้งหมด3นาคเลยนะแล้วก็มันจะมีแบบคือช่วงแรกๆมันอาจจะไม่ค่อยอาจจะดูไม่ค่อยสนุกนะแต่ว่ามันคือแบบทั้งเรื่องมันมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเร้าใจแล้วก็จะได้อารมณ์มากเลยนะครับก็ส่วนตัวเอ็มค่อนข้างชอบหนังเรื่องนี้เลยนะคือเรื่อง CG อันนี้ไม่พูดถึงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่า CG หนังเรื่องนี้คือแบบค่อนข้างดีแบบ 100% ล้าน%แบบคือ CG ดีมากๆคือแบบมันไม่ลอยแล้วมันดูเนียนธรรมชาติคือแบบตาสีหน้าแววตาคือได้อารมณ์แบบดีมากเลยคืออยากให้ทุกคนไปดูนะครับคือเรื่องนี้เอ็มจะบอกให้คร่าวๆคือมันจะมีการต่อสู้ด้วยนะครับก็คือใครที่ไปดูหนังเรื่องนี้มาแล้วก็ทุกคนก็อาจจะทราบดีว่ามันเล่นยังไงประมาณไหนนะครับคือถ้าใครยังไม่ไปดูเอ็มก็อยากให้ไปดูนะครับว่าหนังเรื่องนี้มันเล่นแนวไหนประมาณไหนนะครับก็หนังเรื่องนี้มันจะเล่นค่อนข้างเกี่ยวกับความรักนะแล้วก็จะเป็นแบบความรักอารมณ์แบบแม่ลูกอะไรประมาณนี้เอ็มคือเอ็มจะบอกคร่าวๆนะคืออยากให้ทุกคนไปดูจริงๆนะครับก็หนังเรื่องนี้เราจะไม่พูดถึงพี่ยาย่าเป็นไปไม่ได้นะครับก็คือพี่ยาย่านั้นพูดภาษาอีสานได้แบบสำเนียงโอเคมากเลยนะครับคือพี่ยาย่านั้นพูดภาษาอีสานค่อนข้างจะใกล้เคียงคนอีสานเลยเอ็มคือเอ็มก็ดูมาแล้วก็จะดูธรรมชาติแต่เนื้อเรื่องหนังเรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็คือมันจะไม่ค่อยได้พูดสื่อสารกันเท่าไหร่นะครับก็คือมันจะแสดงให้เห็นคือเราต้องดูคือใครที่ดูไม่เข้าใจเรื่องนี้จริงๆก็คือมันไม่เข้าใจเลยอ่ะคือแบบหนังจะเล่นรวดเร็วมากคือแบบ CG ค่อนข้างรวดเร็วคือแบบต้องดูให้ทันจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวจะทำเป็น EP 2เลยนะว่าหนังเรื่องนี้เป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเอ็มจะอธิบายให้ละเอียดเลยนะครับหนังเรื่องนี้นะครับพี่ยาย่าในการพูดภาษาอีสานเอ็มให้เต็ม10ให้ 9.5 นะครับก็คือยังมี 5% ที่มันยังดูไม่ค่อยโอเคนะครับส่วนคืออาจจะคัดจมูกเล็กน้อยนะทุกคนคือแบบตอนไม่ถ่ายคลิปมันไม่เป็นอ่ะคือตอนนี้มันเป็นแล้วอ่ะไหนแล้วคือภาพยนตร์นะครับคือโดยรวมภาพยนตร์เอ็มให้ 9.5 เหมือนกันนะครับคือภาพยนตร์ค่อนข้างเล่นดีเลยนะคือเอ็มอยากให้เนื้อหามันดูแบบรายละเอียดมากกว่านี้คือแบบมันมีบางช่วงบางตอนคือแบบเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยรู้เรื่องเราก็ดูไม่ค่อยทันคือมันมีหลายฉากเลยที่เรายังไม่ค่อยรู้นะครับว่ามันจะเล่นอะไรยังไงก็เรื่องนี้เดี๋ยวก็คงจะมีออกมาแจ้งหรืออะไรยังไงนะครับก็เอ็มอาจจะพูดก็เยอะนิดนึงนะทุกคนก็คือพยายามอยู่คือพยายามปรับปรุงนะก็วันนี้เอ็มไปเปลี่ยนเล็บดัดฟันมาก็คือไปพบคุณหมอก็เลยได้ไปดูหนังเรื่องนี้ก็อยากจะบอกว่าชอบแล้วก็ชอบคือแบบหนังเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่แบบสนุกมากคืออยากให้เพื่อนๆได้ไปดูเลยนะก็คือไปกันหลายๆคนยิ่งดีนะคือไปกันโคตรอ่ะคือแบบหนังเรื่องนี้แบบต้องดู
ดูให้มันละเอียดจริงๆคือมันค่อนข้างสนุกมากส่วนตัวคืออยากกลับไปดูอีกครั้งนะครับแต่คือมันไกลไงคือจากบ้านเราไปตัวเมืองคือประมาณ30โลก็คือมันค่อนข้างไกลด้วยก็เลยไม่ได้ไปดูอีกนะก็ดูครั้งเดียวนี่แหละถ้ามีโอกาสหรือมีใครได้ไปดูก็อาจจะไปดูอีกก็ได้ก็เดี๋ยวจะทำ EP 2นะคือจะเล่ารายละเอียดคือจะไม่ต้องมาเห็นหน้าเรานะคือเราก็จะขึ้นภาพอะไรทำให้มันดูแบบเข้าใจรายละเอียดไม่ได้มาต้องเห็นหน้าปกปลอกของเราแล้วก็นี่ก็เพิ่งบีบสิวมาหน้าปกปลอกอยู่ก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมไปดูนาคี2นะทุกโรงภาพยนตร์คือตอนนี้บัตรค่อนข้างจะเต็มเลยนะก็คือต้องไปดูให้ได้เลยนะทุกคนวันนี้ไม่มีอะไรแล้วต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมไปดูนาคีนะ